วัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับวันนี้อยู่กับพี่ดนัยแล้วก็น้องต่ออีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่ดนัยว่าจะพาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมสินค้าที่ขายดีเป็นอันดับ2ในจีนนะฮะและก็ขายดีตอนนี้เป็นแท่นตัดไฟเบอร์เป็นท็อป20ใช่ครับแท่นตัดไฟเบอร์14 นิ้วใช่ครับของแบรนด์เดลิแบรนด์เดลิแล้วมีข้อแตกต่างว่าเอ้ยหลายคนถามมาว่าทำไมมันสีมันต่างกันครับพี่ดนัยทำไมตัวนึงมันสีเหลืองดำตัวนึงสีดำตัวนึงสีแดงดำมันต่างกันยังไงอันนี้นะฮะให้ฟังเดี๋ยวเราไปชมกันดูที่สเปคกันก่อนเบื้องต้นดูราคาต่างกันประมาณ400เนาะใช่ครับแล้วก็ดูวัสดุกันก่อนวัสดุนี่ครับฐานเห็นได้ชัดเจนเลยกับฐานตัวนี้ต่างกันยังไงครับตัวเนี้ยหนากว่าแข็งแรงกว่าใช่ตัวดำแดงนี่ดูหนากว่านะใช่ครับแต่ตัวเนี้ยงานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับดูครับตัวนี้จะเป็นจะมองนะมองไม่ค่อยชัดครับตัวเลขตัวเลขก็จะมองไม่ชัดนี่นะครับพี่น้องแต่ถ้าตัวนี้ตัวเลขจะชัดเจนชัดแจ๋วเลยครับใช่เราก็จะมองออกว่าเฮ้ยเท่าไหร่องศาเท่าไหร่ในการปรับองศาใช่ไหมฮะใช่ครับราคาต่างกัน400นี่คือจุดแรกนะครับผมใช่ครับส่วนแล้วส่วนที่2คือวัตต์ครับกำลังวัตต์ตอนนี้ไปสเปคแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างตัวดำนะครับวัตต์2,350นะครับ 2,350 แล้วตัวเหลืองล่ะครับถ้าเป็นตัวเหลืองวัด 2,300 ครับอ๋อต่างกัน50บาทใช่แต่ว่าตัวเนี้ยขดลวดจะหนากว่าตัวเหลืองครับไหนขอดูด้านหลังหน่อยนี่ครับด้านหลังเปรียบเทียบด้านหลัง2ตัวนี้นะฮะด้านหลังก็จะต่างกันโอ้ดูจากข้างหลังนี่ดูนะครับดูนะครับเนี่ยดูจากข้างหลังนี่น่าจะเห็นความแตกต่างพอสมควรนะฮะดูดีไซน์จากข้างหลังนะฮะแล้วดูจากก้านวัสดุการจับนะเดี๋ยวต้องต่อลองดูตรงนี้หน่อยบีบหน่อยครับนี่ฮะตอนนั้นอาจจะนุ่มๆหน่อยนะนี่ครับนี่ล่ะโอ้โหตอนนี้ดูแข็งแรงมากแต่ว่าพี่ดนัยสังเกตเห็นนะครับเนี่ยวัสดุมันจะเป็นแบบว่าดูพรีเมียมกว่ากันเยอะแล้วมันกันลื่นด้วยตัวนี้มันจะเป็นนุ่มๆเป็นนุ่มเป็นยางเป็นยางตัวนี้เป็นยางไม่ใช่พลาสติกนะตัวนี้เป็น PVC อยู่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นยางใช่ครับเนี่ยครับเพื่อซอฟกันเหงื่อกันอะไรแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีใช่ครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งดุลเลยครับสีเหลืองนี่จะไม่มีเนาะโอเคแต่ว่าตัวนี้ก็ต่างกันนะเนี่ยใช่ครับตัวปิดงานต่างกันเยอะงานต่างใช่ครับนี่คือราคาต่างกันแค่400นะฮะใช่ครับแถมตัวเนี้ยสีดำเนี่ยครับพี่ประกัน2ปีครับใช่2ปีเลย2ปีแล้วก็ถ้าเป็นตัวเหลืองนะครับประกัน1ปีถ้าประกัน1ปีใช่อ๋อ2ตัวนี้แล้วประกันต่างกันนะใช่ครับตัวนี้ตัวสีดำแดงเนี่ยก็จะเหมาะกับงานที่ต้องการใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงใช่ครับเป็นงานตัดต่อเนื่องครับงานกดเนี่ยครับมันจะแข็งแรงกว่าตัวนี้ฮะอ๋อโอเคเนี่ยแล้วดีไซน์ตัวนี้ก็แตกต่างนิดนึงนะฮะตัวนี้มีตัวบังกันสะเก็ดเพิ่มเติมตัวนี้มีตัวบังกันสะเก็ดครับแล้วที่พี่ดนัยสังเกตเห็นอีกอย่างนึงใบเนาะครับผมใบที่แถมมาก็จะต่างกันใบแถมมาก็จะต่างกันครับตัวนี้จะเป็นใบที่แบบว่ากันแตกกันแตกครับนี่ตัวนี้เป็นใบกันแตกแล้วก็ใยแก้วจะเยอะกว่าใบกันแตกแล้วก็เสียงเงียบใช่ครับใยแก้วก็จะเยอะกว่าใบตัวนี้ส่วนตัวที่แถมมาจากตัวสีเหลืองดำนี่ก็เป็นใบตัดธรรมดาใช่ครับใยแก้วก็จะน้อยกว่านี่คือจุดแตกต่างอีกจุดนึงนะใช่ครับแต่ว่า400เนี่ยพี่เดนัยมองว่าถ้ามองแค่400เนี่ยตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงเนี่ยตัวดำแดงเนี่ยน่าใช้มากกว่านะน่าใช้กว่าเยอะครับน่าใช้กว่าน่าใช้กว่าครับถ้าซื้อนะถ้าซื้อในราคาที่แบบว่าอันนี้คือราคานะราคา 2,631 บาทกับ 2,234 บาทต่างกัน400แต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะต่างกันเยอะพอสมควรใช่ครับผมแต่ถามว่าตัวนี้ก็น่าใช้ไหมตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับตัวนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ครับใช่ก็ถือว่าโอเคระดับนึงสเกตวัสดุอะไรนี่ที่พี่จะได้มองดูแล้วเนี่ยใช่ครับเนี่ยครับเนื้องานนะครับความเนียนความอะไรนี่ตัวสีดำเนียนกว่าเยอะเนียนกว่าครับได้ต้องต่อครับแล้ววิธีการเก็บตัวไฟเบอร์เวลากดลงมาเก็บเนี่ยมันล็อกกันยังไงครับผมต่างกันไหมสองตัวนี้ทำไมพี่จะได้เห็นตัวนึงมีโซ่ตัวนึงไม่มีโซ่ต่างกันเยอะเลยพี่ตัวดำเนี่ยดูตัวเหลืองก่อนก็ได้ตัวเหลืองเป็นยังไงเก็บยังไงครับนี่ครับจะเป็นโซ่ก็เหมือนทั่วไปใช่ครับเป็นโซ่คล้องเข้าไปอย่างนี้ครับก็ล็อกกดลงไปแล้วก็ล็อกตามปกตินะฮะตามโซ่นี่คือวิธีเก็บตัวเหลืองเหมือนทั่วไปเหมือนแบรนด์ทั่วไปฮะใช่ครับแล้วตัวสีดำตัวนี้จะเฟี้ยวครับพี่ยังไงฮะนี่ครับตัวล็อกครับอ๋อตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้นี่เราเพียงกดลงไปแล้วก็ดันปึ๊บอ๋ออยู่เลยไม่ต้องพึ่งโซ่ใช่ครับไม่ต้องมีโซ่ระยงระยางครับติดมากับตัวเครื่องเลยใช่ครับผมโอเคโอเคส
ุดยอดมากๆครับนี่ก็คือความแตกต่างนะครับผมทั้ง2ตัวนะตัวนี้จะเห็นชัดนะพี่น้องตัวนี้ก็จะล็อกด้วยโซ่ตัวสีเหลืองล็อกด้วยโซ่ส่วนตัวดำก็จะล็อกเหมือนเป็นสลักเนาะใช่ครับผมมันเป็นสลักมาล็อกโอเคโอเคน้องต่อลองกดลงพร้อมกันสิครับ2ตัวนี้ว่าความแตกต่างเท่าไหร่นี่นะฮะถ้ากดลงไปมันจะเป็นแบบนี้ครับดูความชอบเนี่ยถ้าแบบว่าดูแบบความแข็งแรงตัวดำแดงน่าจะดูแข็งแรงมากกว่าใช่ครับตัวดำแดงจะแข็งแรงกว่าด้วยเกรดวัสดุด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ราคาเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วโอเคครับราคานี้ไฟเบอร์สำหรับว่าสองตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีนะใช่ครับขายดีทั้งในฮาร์ดแวร์เฮาส์แล้วก็ขายดีเป็นอันดับ2ในจีนนะครับแต่จุดข้อแตกต่างถ้าใครมองเรื่องการรับประกันพี่แนะนำพี่ดนัยก็แนะนำนะตัวดำน่าจะเป็นตัวดำเนาะใช่ตัวดำนี่รับประกันอยู่ที่2ปีครับผมสองปีใช่แล้วตัวเหลืองรับประกันอยู่ที่1ปีครับผมหนึ่งปีโอเคหลายๆคนก็อาจจะถามนะครับว่าเห็นแล้วนะทำไมเดลี่ถึงมีทั้งสีเหลืองแดงแล้วก็จะมีทั้งสีดำแดงมีสองสีนี่ก็คือข้อแตกต่างทุกอย่างเลยใช่ถ้าเป็นสีดำมันจะรับประกัน2ปีหมดเลยครับผมอ๋อนี่คือสีดำนี่ก็จะรับประกัน2ปีหมดเลยนะฮะใช่ครับแต่ว่าสินค้าของเดลี่เป็นสินค้าน่าใช้อยู่แล้วนะขายดีเป็นอันดับ2ในประเทศจีนอยู่แล้วนะครับนะฮะตอนนี้ก็คือพี่ดนัยพามาดูสเปคของตัวแท่นตัด14นิ้วฮะตัวรุ่นก็จะต่างกันแค่ตัวข้างหน้านะครับตัว performance ก็จะเป็นLDE แล้วก็ตัวสีเหลืองก็จะเป็น LDL นะครับผมถ้ามาก็สามารถเลือกซื้อได้โอเคตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าหาซื้อได้ไหมต่อทั้งทุกสาขาไหมหาสามารถหาซื้อได้ที่ Hard Warehouse ทุกสาขาครับผมทุกสาขาของ Hard Warehouse เลยใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สามารถมาก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ใช่ครับถ้าไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับสามารถทุกท่านสามารถเข้าไปกดสั่งได้เลยนะครับใช่เรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านฟรีนะครับผมโอเคนี่ก็คือสุดยอดมากๆนะฮะใช่ครับเรามีบริการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยและก็รับรองว่าได้ของแท้แน่นอนเพราะว่าเราเป็นตัวแทนใช่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของทางแบรนด์เดลี่อยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจของพี่น้องนะฮะนี่ก็คือแบรนด์เดลี่เป็นสินค้าแบรนด์ขายดีอันดับ2ในประเทศจีนนะครับแล้วก็การันตีแน่นอนว่าได้ของแท้แน่นอนถ้าซื้อจากHardware House นะโอเคครับแล้วก่อนจะจากกันไปครับน้องต่อครับขอให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งด้านล่างใต้คลิปด้วยนะครับแล้วเราจะอัพคลิปนะครับให้ท่านได้ดูในอาทิตย์หน้านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้น้องต่อเนาะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม